พียรจากนครสวรรค์นะครับเป็นคนร้อนนะครับแต่ก่อนอื่นไปคุยกับเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคุณเดชาสนิทแสงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับนครสวรรค์นี่เคยเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นเคยได้ 500,000 ไปพัฒนาชุมชนไปแล้ว1โครงการตอนนั้นไปทำทางเดินบ้านพักคนชรานะฮะคราวนี้จะทำอะไรครับเอาไปทำโรงนอนของโรงนอนเด็กๆเหรอฮะครับผมนะเรียนวิชาดีครับผมโอเคขอให้โชคดีครับพี่ครับนะครับก่อนอื่นมาคุยกับน้องเทียนก่อนมาเชิญครับเมื่อสุริยนต์ยังส่องพยามูนกกาก็บินมาสู่รังผมเห็นภาพคุณพุ่มพวงที่ก้าวเข้ามาสู่วงการเพลงตั้งแต่วันนั้นจริงๆถ้าจะให้วิพากษ์วิจารณ์น้องเนี่ยผมขอไม่พูดอะไรเลยดีกว่าจนโตขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมล่ะตอนที่14ค่ะ14แล้วนะแล้วนะคะเป็นไงออกทีวีเป็นไงมั้งคะดังยังตอนนี้คนรู้จักมั้ยที่นครสวรรค์ไปไหนมาไหนคนรู้จักรู้จักค่ะต้องไปออกงานบ่อยมั้ยบ่อยค่ะช่วงแรกๆบ่อยค่ะโอเควันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องคะน้องเทียนเคียวเกี่ยวใจของพี่เอิร์นเดอะสตาร์ค่ะเอิร์นเดอะสตาร์โอเคครับเคียวเกี่ยวใจน้องเทียนนครสวรรค์ครับจำได้
ับพี่ค่ะโอเคมาฟังคณะกรรมการของเราดีกว่าพี่ต้นหอมครับว่าเลยพี่ชอบนะคะค่ะหนูมีความมั่นใจหนูดูธรรมชาติและหนูเป็นคนฉลาดทำให้พี่เหมือนเห็นตัวเองในวัยเด็กเดี๋ยวฮะคุณมีช่วงวัยเด็กด้วยเหรอครับพี่จะไม่เห็นโตมาแล้วแก่เลยนะคะแล้วฮะฉันก็เคยมีช่วงวัยเด็กบ้างอ๋อก็อยากให้เป็นคนที่เก็บความมั่นใจแบบนี้ไว้คือหนูมั่นใจกำลังดีไม่ได้มากเกินไปถ้ามากเกินไปคนดูจะหมั่นไส้เออนะคะเหมือนใครนะเหมือนใครนะมีจำนวนเดียวนี่แหละเหมือนใครเหมือนใครฮะดูมั่นใจเหมือนพี่ตอนเด็กๆหนูจะได้คะแนนตรงที่เหมือนพี่ตอนเด็กๆแล้วหนูเสียงหวานร้องซะหนาวๆจนพี่อยากจะกอดแอดอยู่แล้วเนี่ยเขาสนิทกันนะมาถึงฤดูกาลนี้เขาเรียกแอดแอดเฉยๆนะเอาแอดมาน้องเทียนดูเป็นสาวขึ้นนะครับเป็นสาวขึ้นไม่น่าเชื่ออายุ14ใช่ต้องเชื่อเลยพี่เพราะปีนี้13พี่เดี๋ยววันนี้พอใจไหมครับวันนี้พอใจเท่าไหร่ทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนี่นี่พี่แอดหวังไว้สูงกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าถือว่าก็มาตรฐานดีกับเสียงก็ใสก้องกังวานเหมือนเดิมครับแต่ชอบตอนที่เป็นแชมป์มากกว่าชอบมากกว่ามาฟังพี่ตั๊กพี่ตั๊กครับค่ะก็ได้ฟังน้องเทียนมาตั้งแต่รอบประกวดนะตอนประกวดได้ฟังมาตลอดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องคู่กับน้องหนุ่มอ่ะนะคะก็มันตอนที่ร้องคู่กับน้องหนุ่มอ่ะพี่ตั๊กชอบนะแต่พอปุ๊บเนี่ยรู้ถึงความเกรงเลยความเกรงความตื่นเต้นมันจับได้จากน้ำเสียงที่ตอนร้องพี่รู้สึกเหมือนเค้นเหมือนมันไม่ฟังแล้วมันยังไม่ค่อยสมูทยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะไอ้ตรงนี้มันจับได้จากความตื่นเต้นความเกรงแต่เสียงเพราะครับครับครับพี่ไก่ครับสำหรับน้องเทียนนี่คราวที่เป็นแชมป์เราไม่เคยเจอกันคราวนี้เป็นครั้งแรกนะครับน้องเทียนมี ID Line หรือว่ามี Instagram อะไรฮะอะไรฮะทำไมฮะเบอร์น้องไปติดต่อผลงานทำไมเรื่องอะไรน้องเขาร้องดีมากน้องใช้โทรเลขครับต้องเก็บเลยนะเขาเลิกไปแล้วฮะโทรเลขครับพี่คือจะบอกว่าด้วยความสามารถด้วยน้ำเสียงเนี่ยความหนาของเสียงมันเกินอายุ14พี่ต้นหอมเนี่ย44แล้วเสียงยังไม่ได้อย่างนี้เลย วันนี้เนี่ยนะฮะน้องเทียนที่พี่รู้สึกนะฮะอย่างตอนหนาวเนี่ยหนาวจับใจจริงๆเลยนะโอ้อยากจะผิงไฟตรงนี้เลยอ่ะมันหนาวมันถึงอารมณ์ให้ไป3คำแล้วกันคือเหลือกินเกินตัวและไอ้อ่ะภาษาจีนภาษาจีนเขาเรียกว่าเหลือกินเจี๋ยชุ่งเกินตัวซิงจ่อยไอ้ยาไอ้ยาอันหลังนี่ออกแนวตกใจอ่ะอันเดียวกันอันเหรออ๋อพี่ชมผมกลับรู้สึกว่าประสบการณ์การร้องของน้องดีขึ้นเหรอให้อารมณ์ให้น้ำหนักหนักเบาเนี่ยดีนะฮะแต่มีจุดหนึ่งที่อธิบายสิ่งที่พี่ตั๊กพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเรากดเสียงมันไปนิดนึงอ่ะน่าจะเปิดช่องบนให้มันออกมาแล้วให้มันกว้างกังวานลอยนะฮะแต่ว่าพอกดไปนิดนึงเนี่ยทำให้ความกังวานของเสียงเนี่ยมันลดลงอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการประมาทตื่นเต้นแล้วก็กล้ามเนื้อมันเกร็งสรุปแล้วขนาดนี้กรรมการบอกว่าหนูประมาทป่ะเนี่ยนิดหน่อยนะนั่นแหละฮะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวก็คือว่าถ้าลดความเกร็งลงแล้วก็ปล่อยให้เสียงมันลอยขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเพราะแบบเรียกว่าสุดยอดอ่ะมาครับก็จะเป็นคำชมแต่มีคำแนะนำนิดหน่อยแต่อาจจะเกรงจริงเพราะน้องเขาบอกเขาก็ประมาทนิดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นการแข่งขันแบบระดับแชมป์อ่ะใช่ไหมแชมป์มาเจอรู้เลยว่าจะต้องเจอคนเก่งใช่ไหมล่ะนะไม่เป็นไรฝั่งเขาก็รู้ว่าจะต้องเจอหนูที่เก่งเหมือนกันช่วงหน้ากลับมาฟังครับคนสุดท้ายของนครราชสีมาจะผ่านด่านเข้าไปเป็นแชมป์อีกครั้งได้หรือไม่สักครู่ครับถ้าไอ้ไฟปองจึงมองมนเออหน้าคือน้องพี่คิดอะไรไม่ได้หัวเยอะมากแต่พอหนุ่มมองตาแล้วอ่ะพี่ลืมไปหมดเลยว่าพี่จะต้องทำอะไรมีแต่คะแนนขึ้นก็ยังคงแบบว่ารักษามาตรฐานของตัวเองไว้เหมือนเดิมนะคะชอบมากๆเลยหนุ่มที่ร้องเพลงในวันนี้ถูกใจพี่ถูกใจพี่พบกับเราสองคนครับในช่วงยามาฮ่าพาไปดู
ผู้ชมครับวันนี้เราสองคนเชียร์พยายามเป่าลูกโป่งลูกเล็กๆเหนื่อยไม่มีเหตุผลครับวันนี้เราจะพาไปพบกับมนุษย์ลูกโป่งครับโอ้โหมนุษย์ลูกโป่งที่สามารถคนอยู่ในลูกโป่งได้และแปลงเป็นอะไรก็ได้และตอนนี้กิฟต์ระบวยก็อยู่กับกลุ่มบอลลูนอาร์ตแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับก่อนชื่ออะไรกันบ้างชื่อต้อมครับคุณต้อมครับครับผมครับผมมาจากไหนครับวันนี้บอลลูนแมนเนี่ยบอลลูนแมนเนี่ยเอามาจากเมืองนอกครับเมืองนอกใช่ก็เริ่มศึกษาจาก YouTube โอ้ดูจาก YouTube แล้วก็มาทำเองแล้วก็มาฝึกเองครับผมฝึกยากไหมยากเหมือนกันครับแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเวลามันลมมันออกหมดใช่ไหมฮะมันจะรัดเราเหมือนโดนพลาสติกแรปไว้คราวนี้แข็งแรงแค่ไหนพออากาศหมดเนี่ยเราไม่รู้ตัวอากาศหมดตอนไหนก็ตายอยู่นะก็ทำไมคุณต้อมถึงคิดว่าต้องฝึกแบบนี้ครับตอนแรกก็ดูเฉยๆก็ชอบอะไรเงี้ยพอฝึกเสร็จเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันทำอะไรได้เยอะมีการครีเอทเข้าไปได้นี่คือคุณต้อมเป็นตัวอย่างของคนไทยหรือว่าคนที่มีความตั้งใจจริงมีความฝันอยากจะทำเห็นอะไรแล้วอยากจะทำเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่มาโชว์ให้พวกเราได้ดูกันนะครับบรรลุเยอะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะครับที่มีการละเล่นแปลกๆแบบนี้หรือว่าจะมีของดีๆที่อยากจะมาโชว์นะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศนะครับรับเงินรางวัลจากยามาฮ่าไป 3,000 บาทแน่นอนครับสัปดาห์หน้าติดตามกิฟต์และบวยมีเรื่องราวดีๆในช่วงยามาฮ่าพาไปดู